ต่อไปแล้วก็มาถึงข้อที่4กันแล้วหวังว่าน้องยังไม่เหนื่อยนะครับตอนนี้เพิ่งข้อ4เอง3ข้อแล้วนี่ก็ง่ายแสนง่ายหรือเปล่าพี่พูดให้น้องมีกำลังใจมากขึ้นพูดให้น้องมีกำลังใจมากขึ้นภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรเสริมนิดนึงพี่เสริมได้พี่เสริมนะเพราะว่าข้อสอบปีหน้ามันคงไม่ออก4คำนี้ใช่ปะเพราะเราคำมาอยู่แล้วเสริมกำลังใจเนี่ยเรียกว่า encourage นะ encourage แปลว่าการเสริมกำลังใจเติม ment เข้าไป encouragement แปลว่าการอันนี้แปลว่าการถ้าเกิดเติม aid ไอ้พวก ment ทั้งหลายเนี่ยมาทีหลังเนี่ยเรียกว่าการแปลว่าการการให้กำลังใจการพูดให้กำลังใจ end เนี่ยแปลว่าเพิ่ม courage เนี่ยแปลว่าความกล้า encourage เนี่ยแปลว่าเพิ่มความกล้าภาษาไทยแปลว่าการให้กำลังใจแต่พี่เคยบอกแล้วใช่ไหมว่า this เนี่ยเติม this ตะกี้เพิ่งเรียนไปนี่ discount ไม่นับใช่ไหมลดราคา discouragedDiscourage แปลว่าการตัดกำลังใจ cut กำลังใจนั่นเองเติม ment ก็แปลว่าการตัดกำลังใจเหมือนกันนะอันนี้พูดเสริมน้องเฉยๆนะตอนนี้เราไปกันที่ข้อ4นะครับมี4คำ essential มี brilliant มี exceptional แล้วก็มี outstanding น้องเลือกคำไหนเรามาดูกันก่อนลองไล่ขึ้นลองไล่จากล่างขึ้นบนบ้างมาดูคำว่า outstanding เนี่ยแปลว่าอะไร outstanding เอาแปลว่าอะไรออกมาใช่ไหม stand แปลว่ายืนอันนี้แปลว่ายืนเด่นออกมา แบบ spotlight มันไม่ได้หมายความว่าน้องยืนเด่นออกมาจากแถวแล้วน้องจะ outstanding นะ outstanding ในที่นี้เนี่ยหมายความว่าน้องแบบเด่นด้วยความสามารถของน้องหรือแบบดาราที่มีเปล่งประกายเติร์ดจรัสเนี่ยแบบมันโดดเด่นมันเห็นแล้วมันเตะตาอันนี้คือ outstanding นะต่อไป exceptional except แปลว่าอะไร except แปลว่ายกเว้นใช่ไหมน้องหลายคนรู้แล้ว except แปลว่ายกเว้นexceptional คืออันนี้แปลว่าเด่นเหมือนกันแปลว่าเด่นโดดเด่นกว่าใครเพื่อนเหมือนกันคือมันโดดเด่นจนน้องต้องยกเว้นอันนี้คือเวลาตอนที่พี่เด็กๆเนี่ยเวลาพี่จะท่องคำเนี้ย exceptional เนี่ยพี่ก็จะใช้มุกนี้เหมือนกันคือโอ้โห except เนี่ยแปลว่ายกเว้นใช่ไหมคือมันเด่นจนคุณต้องยกเว้นของต้องขอคนเนี้ยแบบนี้ขอทีเถอะให้มันแตกต่างจากเพื่อนได้ไหมเนี่ยexceptional ยกเว้น exceptional โดดเด่น outstanding ก็ดึงยืนเด่นออกมาเตะตา brilliant brilliant นี่แปลว่าอะไร brilliant เนี่ยแปลว่าเจ๋งสุดยอดคือโหสุดๆว่าคนเนี้ยแบบเก่งมากฮีโร่คนนี้บริลเลียนแบบหัวสมองไบรท์หรือแบบทำทุกอย่างเนี่ยแต่คือบริลเลียนเนี่ยมันจะพูดเหมือนแบบรวมๆนะแบบสว่างมันแปลว่าหนึ่งเนี่ยมันแปลว่าสว่างได้สว่างมากไบรท์มากคนไทยเลยชอบใช้ไงคนนี้หัวไบรท์คือคนนี้หัวบริลเลียนความหมายเหมือนกันนะบริลเลียนออกนะแล้วอย่างนี้เนี่ยสว่างมากไบรท์ข้อ2ฉลาดมากความหมายของคำนี้นะ brilliant เนี่ย clever 3 โดดเด่น outstanding เห็นไหมความหมายมันใกล้เคียงกันมากเลย brilliant กับ outstanding แต่เหมือน outstanding มันเป็นสับสนของ brilliant 4 excellent perfect นะพูดง่ายๆนะน้องที่ outstanding ที่ exceptional เนี่ยเป็น subset เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ทำให้มันอะ brilliant คือ brilliant เนี่ยคือสุดยอดของโลกใบนี้แล้วไม่มีอะไรจะเจ๋งไปกว่านี้แล้วสุดยอดมากนะดังนั้น2 3 4ความหมายใกล้เคียงกันใช่ไหมน้องตอบข้อ1ครับ essential แปลว่าสำคัญessential มาจาก essence
accent เนี่ยแปลว่าสำคัญน้องเคยเห็นใช่ไหมเวลาครีมทาหน้าอะไรอย่างเงี้ยโอเลหรือพออะไรอย่างเงี้ย whitening accent ก็คือครีมทาหน้า accent ที่เขาพูดเนี่ยคือครีมทาหน้าแบบเข้มข้นที่มีความสำคัญกับใบหน้าทำให้หน้าปิ่งปังทำให้หน้าอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปนะซึ่ง essential เนี่ยเดี๋ยวพี่จะขอแตกศัพท์น้องจะได้รู้เผื่อมันใช้มุกนี้ในคราวในภายภาคหน้าว่า essential เนี่ยแปลว่าอะไร essential เนี่ยแปลว่าสำคัญใช่ไหมน้องแต่พี่จะแตกศัพท์คำอื่นเพราะมันมีคำหลายคำเลยที่แปลว่าสำคัญสำคัญมี essential มี vital มี necessary มี crucial requireอันนี้ใกล้เคียงกันนะแปลว่าสำคัญ essential เนี่ยแปลว่าสำคัญ vital เนี่ยแปลว่าสำคัญถึงชีวิตมัน vital คือมันมีผลต่อชีวิตน้องเช่นการตัดสินใจเนี่ยมัน vital น้องทำธุรกิจเนี่ยการตัดสินใจตัดสินใจเดียวอาจจะให้ธุรกิจน้องเนี่ยจะรุ่งเรืองหรือดับอนาคตได้เลยอันนี้คือเรียกว่าการตัดสินใจของชีวิตคือมีความสำคัญอย่างแรง necessary แปลว่าจำเป็น crucial แปลว่าแบบมีผลมาก require แปลว่าต้องการจำเป็นต้องมีจำเป็นต้องมีจำเป็นต้องมีเช่นมหาลัยอย่างเงี้ยเขา requireน้องให้ได้คะแนนแกด200ไม่งั้นน้องจะไม่ติดมันเป็นขั้นต่ำรีควายขั้นต่ำอะไรเงี้ยคือจำเป็นต้องมีถ้าน้องทำข้อสอบแล้วน้องทำแกดได้ถึง200เขาก็จะตัดทิ้งถึงแม้ว่าน้องอาจจะทำอย่างอื่นดีมากแต่อันนี้พลาดจุดเดียวก็ไม่ได้เพราะเขารีควายเขาต้องการน้องจำเป็นต้องมีอะไรเงี้ยฮะส่วนนิดเด็ดเนี่ยคือน้องจำเป็นเช่นตอนนี้น้องไม่มีเลือดน้องโดนรถชนอย่างเงี้ยไม่มีเลือดน้องต้องการเลือดใช่ไหมอาจจะใช้วอนก็ต้องการเลือดไอ้ต้องการมันต้องการอยู่แล้วแหละถ้าไม่ต้องการก็ตายอย่างเดียวใช่ไหมแต่นี้นี่คือจำเป็นถ้าไม่มีเนี่ยคือตายนะเดี๋ยวพี่แตกสับนิดนึงเพราะว่าไอ้คำว่าบิลเลียนเนี่ยเพราะว่ามันมีหลายคำมากไอ้บิลเลียนเนี่ยนะพี่ชอบคำนี้มากเลยเห็นแล้วปิ๊งขอแตกอีกสักนิดกิฟต์เด็ดTalented Genius หรือ Ingenious Creative Bright Brainy Intellectual ProfileExpert Adept Superior Scholarly จริงๆมีคำหลายคำมากทำไมมันถึงได้เยอะขนาดนี้เนี่ยแค่คำเดียวเนี่ยไอ้คำว่า brilliant เนี่ยถึงแตกศัพท์มีคำที่มันคล้ายกับคำนี้เยอะมากพี่จะอธิบายเป็นคำๆไปแต่พี่อาจจะไม่ได้เขียนนะเพราะว่าตอนนี้พี่เขียนจนที่มันแน่นมากแล้วขอให้น้องจำไปดีๆ brilliant เนี่ยคือสุดยอดใช่ไหมที่พี่เคยบอกแล้วว่า outstanding อะไรพวกนี้มันเป็น subset ของ brilliant คืออันนี้มันรวมทุกอย่างไว้คือคำนี้มันเรนช่วงพิสัยมันเนี่ยช่วงความหมายเนี่ยมันกว้างมากคือมันแปลได้หลายคำแต่รวมๆแล้วคือแปลว่าสุดยอดก็มาดูก่อน gifted gift แปลว่าอะไรของขวัญใช่ไหมgifted เหมือนกับว่าพระเจ้าประทานพรเด็กคนนี้ให้เป็นของขวัญของโลกใบนี้อะไรประมาณนี้ gifted นี่คือแบบห้องกิฟต์อะเด็กห้องกิฟต์บางคนอาจจะเคยได้ยินเด็กโรงเรียนรัฐบาลชื่อดังบางที่เนี่ยก็จะตัดห้องกิฟต์มาน้องคือจับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และทางเลขเนี่ยที่เก่งๆเนี่ยมาไว้ด้วยกันอันนี้คือห้องเด็กกิฟต์เหมือนกันเลย gifted เนี่ยแปลว่าเก่งมากเหมือนพระเจ้าประทานพรทำไมเก่งยิ่งนี้ talent
talent แปลว่าความสามารถแต่ talent เนี่ยอาจจะแปลได้ทั้งความหมายทางเชิงการเรียนแล้วก็ความสามารถพิเศษเช่นเล่นบอลเก่งเล่นบาสเก่งเนี่ยมีความสามารถตัวอันนี้เรียกว่า talent อันนี้คือ talent แปลว่าพรสวรรค์นั่นเอง genius แปลว่าฉลาด ingenious ก็แปลว่าฉลาด creative แปลว่ามีความคิดสร้างสรรค์สอนะมีความคิดสร้างสรรค์ bright เราเคยได้ยินใช่ไหมหัวไอ้ผู้ชายคนนี้เนี่ยหัว bright จังหัว bright จังที่คนไทยพูดกันเนี่ยก็คือแบบหัวแบบปิ้งปังอะไรเร็วแบบหัว bright แบบหลอดไฟอะหลอดไฟอะมัน bright ใช่ไหมมันสว่างปิ้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 งหัว bright อะไรอย่างนี้ brainy brain แปลว่าฉลาด brainy แปลว่าฉลาด intellect intellect เนี่ย intelคอมพิวเตอร์นะ Intel Core i7 อะไรอย่างเงี้ยไอ้ Intel บริษัท Intel เนี่ยมันต้องการจะบอกว่ามันฉลาดโปรโมทสินค้าหน่อยนิดนึง Intel Core i7 ฉลาดนะเห็นมั้ย intellectual เนี่ยแปลว่าผู้ที่มีปัญญาคนที่มีภูมิปัญญา profile pro ไงไอ้พวกมือโปรอันนี้หลักการจำของพี่นะมือโปรฟาแปลว่าหาใช่มั้ยหาอะไรก็เจอพวกคนเนี้ยคนเก่งprofile เนี่ยแปลว่าคนที่ตัดสินใจดีชัดเจนในตัวเองฉลาด profile หลักการจำของพี่นะฟาแปลว่าหาใช่ไหมมือโปรหาอะไรก็เจอมือโปร profile ฉลาดแต่มีคำหนึ่งไม่ว่าจะเจอนะ confile มี profile กับ confile confile ที่แปลว่ามึนอันนี้แปลว่ามึนต่อไป expert expert นี่อารมณ์ประมาณปรมาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเฉพาะหนึ่งเช่นซูชิเอ็กซ์เพิร์ทผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของซูชิข้าวหน้าญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยต้มยำกุ้งเอ็กซ์เพิร์ทรู้เรื่องต้มยำพวกแฟนพันธุ์แท้เนี่ยไอพวกออกรายการแฟนพันธุ์แท้เนี่ยคือพวกเอ็กซ์เพิร์ทคือเชี่ยวชาญเฉพาะทางเฉพาะใดเฉพาะหนึ่งเฉพาะเรื่องอเด็บอเด็บพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่เคยจำมาช่วงตอนอยู่มหาลัยนะอเด็บเนี่ยแปลว่าเก่งอาจจะเชี่ยวชาญแล้วก็ฉลาดด้วยใช้ในเชิงวิศวะนิดนึงแบบคล่องแคล่วหัวใบอะไรอย่างเงี้ยซูเปอร์ซูเปอร์ไงซูเปอร์แมนอะไรอย่างเงี้ยซูเปอร์แปลว่าพวกคนชั้นสูงไฮโซชั้นสูงแล้วก็สกอลารี่ทุนอย่างเงี้ยทุนการเรียนอ่ะเวลาน้องเคยเห็นไหมทุนการศึกษาสกอลาร์ชิพทุนการศึกษาสกอลาร์ชิพสกอล่าแปลว่าอะไรแปลว่าคนเรียนให้ทุนนะให้ไปเรียนใช่ไหมสกอล่าคนเรียนสกอลารี่เนี่ยจึงแปลว่าคนฉลาดเหมือนกันนะครับโอเคแตกศัพท์เยอะแล้วโอเคพอก่อนโอเคต่อไปพี่ก็จะมาแตกศัพท์ในช้อยข้อที่3นะครับ exceptional กับ outstanding พี่ก็จะขอแตกศัพท์รวดเดียวเลยทั้ง2คำพร้อมกันเพราะว่า2คำนี้มีความหมายใกล้เคียงกันมากอันที่พี่บอกแล้วว่า outstanding นี่แปลว่าโดดเด่นออกมาส่วน exceptional นี่ก็เหมือนกันนะมาดูว่ามีคำอะไรบ้างนะอันนี้คือคำหลักๆนะครับมี extraordinary remarkable excellent phenomenal unequal แล้วก็ especial นะครับแล้วก็มาดูกันว่าแต่ละคำเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่า extraordinary ordinary แปลว่าอะไร ordinary แปลว่า common common แปลว่าทั่วไปextraordinary แปลว่าไม่เหมือนทั่วไปคือเสริมเข้าไปอีก extra ใช่ป่ะคือเพิ่มขึ้นอันเนี้ยหมายความว่าพิเศษกว่าคนอื่นมีอะไรโดดเด่นกว่าคนอื่นนะ
ต่อไป remarkable remarkable แปลว่าอะไร remark แปลว่าอะไรครับ remark remark แปลว่าอะไร remark แปลว่าเครื่องหมายใช่ไหมมันต้องเห็นชัดใช่ไหมเครื่องหมายอ่ะคือมันโดดเด่นใช่ไหม remarkable แปลว่าโดดเด่นแต่จะใช้ในเชิงแบบความสามารถทางวิชาการเช่นเรียนเก่งจนเด่นชัดออกมาเนี่ยจนเห็นเป็นเครื่องหมาย remarkable ต่อไป excellent excellent แปลว่าสุดยอดรู้ทุกคนรู้อยู่แล้วสุดยอดphenomenal phenomenal เนี่ยแปลว่าปรากฏการณ์คือมันดูยิ่งใหญ่อะปรากฏการณ์ยิ่งใหญ่อลังการ unequal equal แปลว่าอะไร equal แปลว่าเท่ากับใช่ไหม equal แปลว่าเท่ากับไม่มีใครเท่ากันได้ไม่มีใครเท่าคุณได้คุณเก่งมากอะไรเงี้ย special special ก็แปลว่า special พิเศษออกมามีความสามารถพิเศษออกมาspecial ก็ special เติม e ก็ความหมายคล้ายๆกันนะโอเคอีกคำหนึ่ง outstanding ยังแตกได้อีกโอเคคำว่ามาเวลัสเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าสุดยอดมาเวลัสเนี่ยแปลว่าสุดยอดแต่สุดยอดในเชิงไหนแต่ละคำมันก็จะมีความแตกต่างกันนิดนึงใช่ไหมอันนี้แปลว่าสุดยอดในเชิง extraordinary เหมือน extraordinary เลยนะส่วน magnificent เนี่ยแปลว่าสุดยอดในเชิงสวยงามสุดยอดคือสุดยอดโดดเด่นแบบสวยงามความสวยงามเช่นเสื้อผ้าสวยงามเครื่องเพชรสวยงาม magnificent นะ superb ก็แปลว่าสุดยอดแต่จะเป็นสุดยอดแบบเก่งสุดยอด superb โคตร super อ่ะ superman อะไรเงี้ย wonderful ก็รู้แล้วใช่ไหม wonderful แบบจินตนาการสุดยอดอ่ะสุดยอดจนต้องจินตนาการตามอะไรเงี้ย wonderful formidable คำนี้งง formidable คำหมายดูเหมือนจะไม่เกี่ยวกันเลย formidable เพราะว่า formidable เนี่ยใหญ่โตมโหฬารน่ากลัวใหญ่น่ากลัวดูแบบดูมีดูร้ายอ่ะดูร้ายคำเนี้ยคือมันดูร้ายไงมันเลยสุดยอดคือมันเก่งจนน่ากลัวอะไรประมาณเนี้ยจะเป็นแบบสร้างความกลัวให้กับคนอื่นทำให้คนอื่นกลัวอันนี้คือ formidable virtuoso อันนี้ oso นะ virtuoso oso แปลว่าเก่งมากแต่ในเชิงดนตรีร้องเพลงเก่งเล่นกีตาร์เก่งเล่นเปียโนเก่งเวอร์ตูโอโซส่วนมาสเตอร์ฟูลมาสเตอร์แล้วว่าสุดยอดใช่ป่ะเวลาคนเล่นเกมอะระดับยศมาสเตอร์คือแบบมาสเตอร์เก่งมาสเตอร์ฟูลก็คือโคตรเก่งนะครับ